ไปต่อที่มอบหับหน้าที่เลขาคณะบริหารงานพรรคและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนระวังผู้เก่าและผู้ใหม่พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่6พฤษภาคม2024ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนนครหลวงเวียงจันทน์ระวางทานคำเจนวงโพสีกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนผู้เก่าและท่านเพชรภูมิพิพักเลขาคณะบริหารงานพรรครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนผู้ใหม่ด้วยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไซศรีพันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีในพิธีปริญญาเอกวิสุขพรมพิพักหองหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคได้ขึ้นผ่านคำสั่งแนะนำของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐดำรัสของประธานประเทศมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการยกย้ายและแต่งตั้งการนำคันสูงอยู่กระทรวงแผนการและการลงทุนในนี้ได้ตกลงยกย้ายทานคำเจนวงโพสีกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนผู้เก่าไปรับหน้าที่ใหม่อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งทานเพชรพรมพิพักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้หับหน้าที่ใหม่เป็นเลขาคณะพรรครัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนผู้ใหม่ในโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอ้ลมซึ่งท่านได้แสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อการนำพาซี่น้ำของคณะพรรคคณะนำกระทรวงแผนการและการลงทุนในระยะผ่านมาภายใต้การนำพาของท่านคำเจนวงโพสีซึ่งได้พร้อมกับหมู่คณะและพนักงานรัฐกรบุกบืนสู่ซนสุมสติปัญญาเหือแหงผ่านพาความหยุ่งยากเหตุสำเร็จหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติพร้อมทางได้เน้นให้เห็นว่าการยกย้ายซับซ้อนบนประจำการของการนำคันสูงแม่นกฎเกณฑ์ข้อกำหนดและกฎระเบียบของภาคเฮาที่ได้จะตั้งปฏิบัติเป็นประจำและปกติพร้อมนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังได้ซี่น้ำให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนผู้ใหม่จงยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองของตนให้สูงเพื่อเฮ็ดรอดหน้าที่ที่พรรครัฐมอบหมายให้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแผนการและการลงทุนสิ่งสำคัญแม่นเอาใจใส่ติดตามกวดกาเวียกงานวีซ่าเฉพาะเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติตามมติของประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะภาควางออกเป็นเจ้าการและประสานสมทบกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อในการปกปักรักษาความสงบภายในและภายนอกเป็นต้นคงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะของตนและสืบต่อเอาใจใส่ต้านและสกัดกั้นทุกกลอุบายเล่ห์เหลี่ยมและถอยทำนองใส่ให้ป้ายสีปั่นป่วนแบ่งแยกความสามัคคีภายในคณะภาคคณะนำของพวกศัตรูและกลุ่มคนบ่ดีที่หวังมั่งเพทำลายให้สืบต่อปกปักรักษามูลเสื้ออดีงามของกระทรวงโดยเฉพาะความสามัคคีภายในคณะพรรคคณะนำมีความเป็นเอกภาพสูงสืบต่อเป็นลักแรงเป็นคันทุงและเป็นแกนนำในการเต้าโฮมความสามัคคีในฐานแถวพนักงานและสมาชิกพรรค